วัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนณรงค์อินลุนนะครับวันนี้แอดมิกจะมาพูดถึงการ์ดจอรุ่นล่าสุดจากค่ายแดงกันบ้างหลังจากที่ปล่อยให้ค่ายเขียวออกมาเต็มตลาดครับในวันนี้ค่ายแดงก็ออกการ์ดจอหลากหลายซีรีส์มาท้าตีท้าต่อยกันเลยครับยกตัวอย่างตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยครับในซีรีส์ Radeon RX ครับเป็น RX 5600XT ตัวล่าสุดสำหรับซีรีส์ 5,000 นะครับก็จะมีตั้งแต่ 5,500 5,500 XT 5,600 5,600 XT รวมไปถึง 5,700 และ 5,700 XT ครับสำหรับ 5,600 XT ว่าง่ายๆท้าตีท้าต่อยกับ RTX 2060ตัวธรรมดากันได้เลยนะครับโดยในครั้งนี้ครับเป็นการ์ดจอจากค่ายมังกรแดงครับหรือ MSI นั่นเองที่มาในซีรีส์Gaming C หรือ Gaming Z ครับโดยซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ที่เรียกว่าท็อปที่สุดในแต่ละรุ่นของ MSI เลยก็ว่าได้ตัวกล่องครับมาในดีไซน์ที่ค่อนข้างแปลกตาเพราะมาในแนวตั้งนะครับด้านหน้าของกล่องนะครับก็จะมีหน้าตาของตัวการ์ดแบบนี้ระบุเอาไว้ครับมีโลโก้ Gaming และที่สำคัญตัวชิปครับเป็น RX 5600 XT ขนาด7นาโนเมตรมาพร้อมเทคโนโลยี RDNA นะครับส่วนเทคโนโลยีอื่นเดี๋ยวเราจะตามดูไปพร้อมๆกันในการแกะกล่องเลยนี่ฮะตัวกล่องเวลาวางนอนก็จะหน้าตาแปลกๆแบบนี้นะฮะนี่ลื้อออกมาสไลด์ออกมานะครับด้านหลังของกล่องก็จะมีเทคโนโลยีระบุเอาไว้อยู่พอสมควรทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัดลมนะครับที่เป็นพัดลมแบบใหม่นะครับที่เรียกว่า Torx 3.0 ออกแบบใบพัดลมให้มีการดึงมวลลมมามากยิ่งขึ้นและมีการระบายความร้อนในชุดฮีทซิงค์ที่เรียกว่า Twin Force 7รวมถึงมีไฟอย่าง Mystic Light ด้วยสามารถปรับสีปรับแสงกันได้ครับตัวการ์ดจอเองจะอยู่ในกล่องแบบนี้เลยก็จะมีในส่วนของคู่มือต่างๆนะครับมาไว้ในเล่มนี้เดี๋ยวดูซิว่าเขามีอะไรแถมมาบ้างนะครับนี่ขอลือดูนิดนึงนะฮะไม่มีอะไรแล้วก็จะมีเป็นนี่ฮะแนะนำโปรดักต์การติดตั้งของทาง MSI ว่าทำยังไงบ้างน่ารักดีฮะเป็นน้องลัคกี้มังกรแดงระบุไว้ว่า how to upgrade นะครับกราฟิกการ์ดทำยังไงอันนี้คู่มือนะครับในการติดตั้งอีกเล่มหนึ่งแล้วก็ใบสำหรับแนะนำผลิตภัณฑ์ของ MSI นั่นเองนะครับส่วนตัวการ์ดครับผมได้แกะมาทดสอบเป็นที่เรียบร้อยตัวการ์ดนั้นค่อนข้างใหญ่ทีเดียวจะเรียกว่ามหึมาอลังการงานสร้างเลยก็ได้นะครับตัวการ์ดมาในพื้นที่เกือบ3สล็อตประมาณสัก 2.6 สล็อตได้นะครับทั้งความหนาและทั้งความสูงโอ้โหสูงกว่าการ์ดปกติอยู่พอสมควรทีเดียวเพื่อนๆที่จะเอาไปใส่เคสนะครับแนะนำว่าให้เช็คกันนิดหนึ่งนะฮะว่าเคสตัวเองรองรับการ์ดจอที่สูงขนาดนี้หรือเปล่าแต่บอกได้เลยนะฮะว่าเขาสวยงามและอลังการมากแต่ถ้าพูดถึงการดีไซน์นะครับในซีรีส์ Gaming X และ Gaming Z จะเห็นว่ามีความแตกต่างจากซีรีส์นี้ในรุ่นเก่าอยู่นะครับจะเป็นในเรื่องของความเรียบหรูนะครับที่ใส่มาในซีรีส์ที่เป็น 5,000 นะครับของ Radeon RX เนี่ยจะมีความเรียบหรูที่แตกต่างจากรุ่นก่อนๆเนาะโดยพัดลมครับใช้พัดลมขนาด100มม.จำนวน2ตัวฟีเจอร์ Torx 3.0นะครับกรอบจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีสีเมทัลลิกตัดด้วยสีแดงตามสไตล์ของ MSI นะครับรวมไปถึงด้านหลังของตัวการ์ดจะมีแบล็คเพลทนะครับที่เป็นแบล็คเพลทอลูมิเนียมสีเมทัลลิกมาแบบนี้แล้วก็จะมีลวดลายเสริมเพิ่มเติมเข้ามานะครับทำให้ตัวการ์ดมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวการ์ดนั้นใหญ่และโตมากนะครับแต่ด้านหลังของตัวการ์ดเองจะมีเรื่องของการระบายความร้อนและมีการเว้นสเปซอะไรต่างๆให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะครับขาดไม่ได้เลยคือการระบายความร้อนด้านในนะครับของตัว MSI ตัวนี้ครับมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Twin Force 7นะครับใส่ฮีทไพป์มาทั้งหมด6เส้นด้วยกันนะครับเสริมการระบายความร้อนกับพัดลม Torx 3.0 ได้เป็นอย่างดีสังเกตดูฮะความหนาของชุดระบายความร้อนบึ้มๆเลยโอ้โหหนามากเน้นมากในเรื่องของการระบายความร้อนหายห่วงได้เลยสบายสบายนะครับมีการเสริมเพลทและเสริมคานนะครับเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวการ์ดดังนั้นนอกจากจะใหญ่แล้วยังหนักอีกด้วยนะครับแต่ความทนทานนี่หายห่วงเลยส่วนการเชื่อมต่อไฟนะครับจะใช้หัวเชื่อมต่อแบบ8พินจำนวน2หัวตัวการ์ด TDP จะอยู่ที่ประมาณ150วัตต์นะครับแนะนำ power supply ขั้นต่ำอยู่ประมาณสัก450วัตต์ถึง500วัตต์กำลังสวย
หน้าตาการ์ดก็จะเป็นลักษณะนี้พอเชื่อมต่อเองก็จะมีเป็น DisplayPort จำนวน3พอร์ตและ HDMI อีก1พอร์ตต่อจอ240Hz จอ 4K ได้ถึง4จอพร้อมกันต่อเนื่องเลยนะครับอินเทอร์เฟซในการเชื่อมต่อของตัวการ์ดจะเป็นในรูปแบบของ PCIe 4.0 X16 ครับเชื่อมต่อได้ไม่มีสะดุดรองรับเทคโนโลยีที่เป็น PCIe 4.0 ของซีรีส์เมนบอร์ด X570 บนไลเซนส์ 3000 ซีรีส์กันเลยทีเดียวล่ะฮะอ่ะนี่ก็คือโฉบหน้าคาดตาของครับอ้อเกือบลืมพูดถึงไปเลยนะครับในส่วนของไฟแสดงผล Mystic Light จะอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้เราสามารถปรับแต่งได้ผ่านซอฟต์แวร์ Dragon Center ของทาง MSI ได้เลยและที่สำคัญครับซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือ MSI Afterburner ก็โหลดมาใช้กันได้ถ้าเพื่อนๆที่ใช้การ์ดจอ MSI กันอยู่นะครับนี่คือโฉบหน้าของตัวการ์ดนะครับ MSI RX 5600 XT Gaming Set เดี๋ยวเราไปดูผลทดสอบกันกับการ์ดจอตัวนี้เปรียบเทียบกับ RTX 2060กันชัดๆไปเลยครับว่าใครจะแรงและใครจะน่าซื้อกว่ากันตามไปดูเลยWe'll be right back.
ประสิทธิภาพครับใกล้เคียงกับ RTX 2060กันเลยทีเดียวนะฮะยิ่งกับตัวนี้นะครับที่ถูกเพิ่มความแรงมาถึง 1845 เมกะเฮิรตซ์ในส่วนของ Boost Clock นะครับและมีในส่วนของ Stream Process ครับอยู่ที่ 2,304 หน่วยกันเลยความแรงนี่หายห่วงถึงแม้ RAM ครับจะสู้กับตัว Super ไม่ได้ซึ่ง RAM ตัวนี้จะเป็น RAM 6GB DDR6 นะครับแต่ความแรงกับราคาถูกกว่า Super ใกล้เคียง2060ก็เป็นอีกหนึ่งการ์ดจอนะครับสำหรับคนที่อยากอัปเกรดเครื่องในงบประมาณ 10,000 บาทเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆครับโดยเฉพาะกับของทาง MSI ที่เน้นเป็นอย่างมากกับในเรื่องของ Cooling การระบายความร้อนและประสิทธิภาพเห็นผลเทสไปแล้วก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวแต่ทั้งนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับราคาเหมือนกันนะว่าราคาที่ขายจริงเนี่ยมันจะอยู่ในช่วง 10,000 เท่าไหร่ถ้าออกไปสัก 11,000 อาจจะสูงไปหน่อยถ้าอยู่ที่ 10,000 ต้นๆกำลังสวยเลยนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะอัปเกรดการ์ดจอในปี2020ครับ Radeon RX 5600 XT ในซีรีส์ Gaming Z ตัวนี้เรียกว่าน่าสนใจมากๆครับเพื่อนๆที่สนใจลองไปสอบถามร้านตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศไทยกันได้เลยครับขอฝากไว้ด้วยก็แล้วกันเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับถ้าอยากให้รีวิวการ์ดจอตัวไหนหรืออยากให้จัดให้สเปคอะไรพิมพ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์เดี๋ยวจัดให้ครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ